ับตัวนี้นะคะอันจะแก้ไขเป็นเปิดไหล่ค่ะแล้วก็แต่งระบายตรงบริเวณชายเสื้อนะก่อนอื่นค่ะทุกคนอันก็จะแยกตรงชิ้นหน้านะคะออกจากกันก่อนค่ะเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขามีเป็นกระดุมติดไว้นะคะเราก็จะแยกก่อนอันนี้คือในส่วนของด้านหน้าชิ้นฝั่งขวานะคะเราก็จะตัดแยกมาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ชิ้นหน้าหนึ่งฝั่งแล้วค่ะอีกหนึ่งฝั่งก็คือทำเหมือนกันเลยค่ะให้เพื่อนๆดูภาพตามไปเลยเนาะในขั้นตอนของการแก้ไขเนี่ยค่ะตอนแรกเราจะมีความงงว่าอันจะเอาส่วนไหนมาทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของชิ้นหลังนะคะได้แล้วค่ะทุกคนอันนี้คือชิ้นหน้าชิ้นหลังของเสื้อนะจากนั้นค่ะอันก็จะเลาะในส่วนของด้านหน้านะคะทุกคนคือของเดิมเนี่ยเขาตีเกล็ดไว้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะเลาะออกก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เลาะออกเนี่ยในส่วนของชายเสื้อของเราค่ะมันจะไม่เท่ากันนะพอหลังจากที่เราเลาะออกเสร็จนะคะทุกคนอันก็จะหาเสื้อที่ใส่พอดีนะคะมาเป็นแบบทาบค่ะเราก็จะวางทาบแบบนี้เลยแล้วก็ตัดนะคะต่อจากนั้นค่ะอันนี้คือในส่วนของผ้าชิ้นหลังของเสื้อนะคะทุกคนอันจะมาทำเป็นระบายค่ะเราก็จะพับทบแบบนี้นะคะ1ชั้นก่อนแล้วก็จะพับทบแบ่งครึ่งค่ะอีก1ชั้นแล้วต่อจากนั้นค่ะเราจะตัดผ้าเป็นวงกลมค่ะพอมาวางประกอบกันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วต่อจากนั้นค่ะอันนี้คือในส่วนของแขนเสื้อค่ะเราก็จะต้องเลาะของเดิมออกมาก่อนนะต่อจากนั้นเราก็จะมาวางประกอบกับตัวเสื้อนะคะแล้วก็ผ่าตรงบริเวณบ่าด้านบนค่ะให้เป็นเส้นตรงค่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะคะทุกคนอันก็จะใช้แบบวิธีการง่ายๆเลยนะคือวางทาบค่ะแล้วก็ตัดตามชิ้นบนได้เลยขั้นตอนแรกของการเย็บนะคะอันก็จะนำมาพ้งริมก่อนเลยค่ะ
อันนี้ก็คือในส่วนของด้านข้างเสื้อนะคะทุกคนเราจะพ้งริมก่อนเลยค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของระบายนะคะเราจะพ้งริมโดยรอบเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นบ่าเสื้อค่ะหรือว่าบ่าของแขนเสื้อนะคะเราก็จะพ้งริมเหมือนกันเลยพอหลังจากที่เราพ้งริมเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วเราแบบไปเย็บประกอบเนี่ยมันจะง่ายนะต่อจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บประกอบกันเลยอันนี้ก็คือในส่วนของระบายนะคะเราจะมาเย็บประกอบกับตัวเสื้อค่ะนี่นะคะให้ตรงบริเวณชายเสื้อค่ะชนกันแบบนี้ค่ะให้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของชายเสื้อค่ะที่เราจะมีการแต่งระบายเพื่อให้เสื้อเนี่ยมันมีความเก๋ไก๋มากขึ้นนะคะจากนั้นเรามาเย็บแขนกันต่อเลยค่ะอันจะเริ่มต้นจากการพับทบตรงบริเวณบ่าของแขนนะคะลงมาก่อนค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดเลยทั้งสองข้างคือทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วต่อจากนั้นค่ะเราก็จะมาเย็บประกบนะคะโดยที่เราค่ะจะเริ่มต้นเย็บจากตรงส่วนของข้างหน้าก่อนนะคะทุกคนคือบ่าหน้าค่ะให้เชื่อมติดกันก่อนแล้วก็เดินเส้นเย็บไล่เลยนะคะจนมาถึงด้านหลังค่ะ
ันนี้คือในส่วนของที่เป็นชายเสื้อกับระบายนะคะเราก็จะโพ้งดิมโดยรอบเลยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคนสำหรับตัวนี้เนี่ยอันจะใส่ยางยืดในส่วนของด้านหลังของเสื้อนะคะแล้วก็จะเอายางยืดค่ะวางทาบที่เป็นตะเข็บเชื่อมระหว่างตัวเสื้อค่ะกับระบายนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดยางยืดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะ